بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل اللهم إننا نسألكอินมันนาฟิอันวาริสกันตอยิบันหัวอามาลันมุตะกับบะลายารับอาลามินรับบิชรอฮ์ลีซอดรีวะยัสซิรีอัมลีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ใช่ครับผมอามีนยารอบันอาลามีนนะก็ดีใจนะครับก็เจอกันนะเดือนละ1ครั้งนะครับสัปอาทิตย์ที่3ของสัปดาห์วันนี้ก็เตรียมหัวข้อที่เป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติแต่คนที่เราจะทำให้เนี่ยพี่น้องครับต้องมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งก็คือต้องตายก่อนถ้าไม่ตายอย่าเพิ่งไปทำให้เขานะหัวข้อวันนี้ก็คือสิ่งที่คนเป็นทำให้กับคนตายนะครับแต่ถ้ายังไม่ตายเนี่ยศาสนาบอกไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปทำซึ่งแน่นอนนะครับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะเขาไม่ได้ว่าตายแล้วร่างกายมันสูญสลายไปไม่ใช่ร่างกายก็ยังคงอยู่บนดุนยาแต่สิ่งที่จะต้องเคลื่อนย้ายไปก็คือเรื่องของวิญญาณนั่นเองวิญญาณออกจากร่างแต่ร่างกายเนี่ยยังอยู่ดุนยาดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนเป็นที่จะต้องจัดการกับร่างของคนที่เสียชีวิตและในหลักการศาสนาของเราเนี่ยทำให้ขั้นตอนในการจัดการเนี่ยมันเรียบง่ายและมันสะดวกที่สุดไม่เป็นภาระไม่เป็นอะไรไม่เป็นสิ่งที่ยุ่งยากสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อเทียบกับหลักปฏิบัติของความเชื่ออื่นเนี่ยโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยเหมือนกับว่าเรื่องการเสียชีวิตเนี่ยจะต้องจัดให้ยิ่งใหญ่เหมือนกับเป็นการและเป็นการเหมือนกับเป็นงานฉลองพี่น้องเหมือนไม่เหมือนเป็นงานโศกเศร้านะครับมันก็แปลกเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละความเชื่อแต่หลักการศาสนาของเราเนี่ยมีแบบอย่างที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเนี่ยเป็นคนที่เห็นมีชีวิตทันลูกเสียชีวิตเกือบทั้งหมดเลยนะลูกนบีเนี่ยตายก่อนนบีหมดเลยยกเว้นท่านหญิงฟาติมะคนเดียวที่เหลือเนี่ยไปก่อนนบีหมดเลยลูกชายเนี่ยไปตั้งแต่เด็กๆลูกสาวนี่ก็ไปทั้งหมดเลยนะดังนั้นเมื่อมีการเสียชีวิตท่านนบีก็จะสั่งให้ปฏิบัติ1 2 3 4แล้วก็อีกอันนึงที่เป็นหัวข้อบรรยายอันนึงนะที่เขาใส่ไว้ในคาสเซ็ตแจกกันผมชอบมากเลยเป็นหัวข้อที่ไม่สามารถที่ผมจะบรรยายได้เขาตั้งชื่อว่าการบรรยายก็คือคนตายสอนคนเป็นเคยได้ยินเทปนี้ไหมครูแอร์เลยดีนั่นแหละคนตายสอนคนเป็นเขาตั้งชื่อสวยนะเอาคนตายมาสอนคนเป็นแต่ถ้าพอเปลี่ยนมาเป็นฉันสอนอย่าพึ่งนะอันนี้คนเป็นสอนคนเป็นยังไม่ตายถ้าฉันตายไปแล้วเนี่ยนั่นแหละตอนนี้คนตายสอนคนเป็นเนี่ยในวิทยุเนี่ยมีครูแอร์มีอาจารย์ยะฮยาโตมางีอาจารย์วิทยาวิเศษรัตเนี่ยพวกเนี้ยคนตายสอนคนเป็นอาจารย์ยะฮยานี่ก็ไม่นานเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่จำได้เนี่ยตอนที่อยู่สันติชนเก่าเนี่ยอาจารย์ยะฮยาก็สอนต่อจากฉันน่ะฉันสอนก่อน10โมงอาจารย์ยะฮยาสอน11โมงนะแล้วก็ท่านก็อัลลอฮ์ยารฮัมนะอัลลอฮ์เมตตาท่านท่านได้พักแล้วฉันยังไม่ได้พักสอนก่อนต้องสอนก่อนท่านได้ท่านพักแล้วจริงๆคือการตายคือการพักของคนดีนะพี่น้อง
การตายเนี่ยในนิยามอันนึงก็คือคนดีเขาจะได้อะไรได้พักแต่ถ้าคนไม่ดีเนี่ยอันนี้เป็นพักนะรอรับของเขาเรียกอะไรนะผลตอบแทนที่ไม่ดีนะเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยได้รับข้อเสนอข้อเสนอข้อที่1ก็คืออัลลอฮ์อนุญาตให้นบีเนี่ยมีชีวิตจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยเสียชีวิตปั๊บก็เข้าสวรรค์เลยคือพูดง่ายๆว่ามีชีวิตที่ยืนยาวอยู่ในดุนยาตลอดอันที่สองข้อเสนอที่สองก็คือกลับไปหาอัลลอฮ์เมื่อถึงเวลาก็คืออาจารย์มาก็กลับไม่ต่อนบีเลือกกลับไปหาอัลลอฮ์เลยนะนบีเลือกกลับไปหาอัลลอฮ์เลยแต่ถ้าเป็นพวกเราก็อาจจะต่อก่อนขออยู่ก่อนนานๆอย่าอยู่นานๆนะแต่เราไม่มีสิทธิ์ตรงนี้นะพี่น้องนะแต่ท่านรอซูลเนี่ยนบีเนี่ยก่อนที่มาในกุนมุตจะมาเก็บชีวิตเนี่ยต้องขออนุญาตขอได้ครับขอให้มีชีวิตที่ยืนยาวได้แต่เราขอมาในกุนมุตไม่ได้เพราะเวลากุนมุตมาเนี่ยเขามาก็เราก็ต้องไปตามนั้นแหละตามอาญันแต่ถ้ามาในกุนมุตคือมาในกาที่ทำหน้าที่ปลิดวิญญาณเนี่ยแต่ถ้าเป็นบรรดารอซูลเนี่ยมาในกุนมุตจะมาแล้วขอว่าเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ฉันมาเก็บวิญญาณท่านว่ายังไงมีครั้งหนึ่งนบีมูซาประชกให้สิไปฟ้องอัลลอฮ์นะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเก็บวิญญาณก็อันนี้ยอมละนะครับก็อันนี้เล่าให้พี่น้องฟังว่าบรรดานบีก็จะมีอะไรพิเศษพิเศษหน่อยแต่พวกเราก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะครับอันนี้ในหลักการศาสนาของเราเนี่ยขั้นตอนเมื่อเสียชีวิตนะครับจริงๆมันจะมีบทแรกเขาเรียกว่าเกี่ยวก่อนที่จะเสียชีวิตเช่นการเยี่ยมคนป่วยการจัดการการปิดตาการอะไรเงี้ยนะฮะแต่อันนี้คือตายแล้วพอตายแล้วเนี่ยทำยังไงศาสนาบอกว่า1ให้อาบน้ำนะครับอันที่2ก็คือการกะฝันอันที่3ก็คือการละหมาดยะนาซะห์ใช้คำว่าละหมาดแต่รูปแบบไม่เหมือนเพราะไม่มีการสุญูดไม่มีรุกัวแต่เรียกละหมาดนะบางคนบอกไม่เรียกละหมาดหรอกจะไม่เรียกละหมาดได้ไงเพราะนบีเรียกซอลาตุลยะนาซะห์เรียกละหมาดเพราะเริ่มต้นตั้งแต่ตักบีรแล้วก็มีสลามแต่ในรายละเอียดมันไม่มีรักเกาะไม่มีรุกัวไม่มีสุญูดไม่มีและเน้นในเรื่องของการขอดุอาเป็นหลักในตักเบสที่3ใช่ไหมตักเบสที่3จะขอดุอาจะยะคือในบรรดาสิ่งตักเบสยาวกับเพื่อนนะตักเบสที่3เพราะจะขอดุอานะใครได้หลายต้นก็อ่านไปใครได้ต้นเดียวก็อ่านวนไปคราวนี้มาอันแรกเลยเนี่ยไวๆนะฮะอาบน้ำมัยยัดหรืออาบน้ำศพเนี่ยนักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นเลยว่าการอาบน้ำคนตายเนี่ยให้กับมุสลิมเนี่ยเป็นฟัรดูกิฟายะห์เป็นภารกิจที่ศาสนาบังคับโดยรวมมีคนหนึ่งคนใดจัดการแล้วที่เหลือก็คือพ้นบาปไปแต่ถ้าหาในมุกเก็มนั้นของมามจริงๆนะไม่มีใครอาบเป็นเลยอาบได้เลยเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาผ่านไป3วันผ่านไป4วันเป็นไงอืดแล้วบาปหรือมีคนคนหนึ่งเอาไปฝังโดยที่ไม่ทำการอาบน้ำเพราะอาบไม่เป็นไงไม่มีใครอาบเลยก็เอาไปห่อเสร็จปั๊บละหมาดพอละหมาดพอหาคนเป็นได้เพราะว่าพวกเราอาจจะไม่ได้ยากแล้วก็ไปฝังก็แสดงว่าทั้งมุกิมนั้นน่ะรับบาปกันหมดเลยเพราะไม่มีคนอาบน้ำเพราะมันต้องจัดการ4ขั้นตอนขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ได้นะครับและเป็นการตัรตีบเป็นการเรียงลำดับแต่ศาสนาบอกต่อว่ามีบุคคลหนึ่งที่ศาสนายกให้ไม่จำเป็นจะต้องอาบน้ำให้แก่เขาก็คือคนที่ตายชะฮีดคำว่าชะฮีดตรงนี้เป็นชะฮีดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์คือชะฮีดที่ถูกฆ่าเสียชีวิตจากสงครามนะศาสนาด้วยกับน้ำมือของคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะต้องเป็นน้ำมือที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าไม่ใช่ถ้ามุสลิมลบกันเองเนี่ยไม่นับนะต้องเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าเป็นมุสลิมทะเลาะกันเองทะเลาะกันเองมีเรื่องไอ้คนนึงมีเรื่องมาด่ากันไอ้นั่นยิงเราไอ้คนนั้นยิงตายอันนี้ไม่ได้ชะฮีดถ้าเป็นชะฮีดมันจะต้องเป็นการสู้รบเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระดำรัสของอัลลอฮ์ให้สูงส่งนะอันที่สองพี่น้องอีมัสอัลลาหนึ่ง
ถ้าไปเจอแค่อวัยวะบางส่วนล่ะเช่นกีคนนึงเข้าป่าไปปรากฏว่าสิงโตสิงโตไม่มีเอาเสือแล้วกันเสือไปกินเจอแขนเหลือแค่แขนแล้วเนี่ยทำยังไงดีอาจารย์แต่รู้ว่าแขนอันเนี้ยเป็นของกีคนนี้นี่แหละบางคนก็บอกว่าอาจารย์มันจะมีด้วยหรอแบบเนี้ยมีครับในประเด็นเนี้ยนักนิติศาสตร์อิสลามมีความเห็นที่ต่างกันเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยมีรายงานมาว่ามีนกเนี่ยคาบแขนข้างหนึ่งมาทิ้งที่มักกะและมาทิ้งอยู่ที่คอกอูฐคนก็เจอแขนนะและรู้เลยว่าแขนอันเนี้ยเป็นของอับดุลรอมานบินอิตาบแขนเนี่ยเป็นของใครอับดุลรอมานบินอิตาบทำไมรู้ล่ะถ้าเห็นหน้าเนี่ยอาจจะจำหน้าได้ใช่ไหมเห็นหน้าจำหน้าแต่ทำไมเห็นแขนแล้วจำได้เพราะในแขนเนี่ยมีแหวนสวมอยู่มีแหวนสวมอยู่จึงรู้ว่าเป็นแขนใครอย่างของฉันเนี่ยเสร็จเลยเพราะอะไรไม่ใส่แหวนเลยเนี่ยไม่รู้หรอกนะมุดแขนกระดินไปแขนใครวะเนี่ยไม่รู้แต่ดูรอมานบินอิตามเนี่ยรู้เพราะอะไรเพราะใส่แหวนเป็นแหวนประจำตัวเขาบางคนเนี่ยมีแหวนประจำตระกูลนะใช่ไหมเป็นแหวนประจำตระกูลบางแหวนบางวงเป็นแหวนที่มีตราประทับเหมือนแหวนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีตราประทับมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะนบีใช้แหวนอันนี้นะครับเชิญครับในการประทับลงตราเวลามีเอกสารเพราะนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ใช้แหวนเนี่ยเป็นไงคอต่ำมันพอมีรอยเป็นแหวนสลักเขียนมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แล้วก็ประทับไปก็เป็นที่มาว่าเวลานบีจะไปเข้าห้องน้ำเวลาออกทุ่งนบีจะถอดแหวนเอาไว้ที่บ้านจะไม่ใส่แหวนไปเพราะอะไรเพราะในแหวนมีพระนามของอัลลอฮ์อันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งอีมัสอะละห์นึงว่าเมื่อเราเข้าห้องน้ำไม่อนุญาตให้เอ่ยพระนามอัลลอฮ์ในห้องน้ำหรือมีการเขียนพระนามของอัลลอฮ์เข้าไปในห้องน้ำบางคนบอกอาจารย์ถ้าเกิดเป็นกระเป๋าล่ะใส่กระเป๋ามันมีอาจจะมีหนังสือศาสนาอยู่มีอะไรอยู่อันนี้ไม่นับเพราะว่าใส่ในกระเป๋าไม่เป็นไรถ้าเพราะว่าถ้ากระเป๋าปิดให้มิดชิดแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่บ้านเอาไว้ที่นอกบ้านนะแต่นี่กำลังพูดถึงเวลาเราไปเข้าห้องน้ำสาธารณะอาจารย์เขาบอกว่าอย่าเอาเข้าเราก็เลยเอากระเป๋าแขวนไว้ข้างหน้าห้องเลยแป๊บเดียวมีคนเอาไปดูแลให้เราเรียบร้อยเนี่ยมันจะไม่คุ้มกับเสียนะดังนั้นเอาเข้ามานั่นแหละแต่ปิดให้เรียบร้อยมิดให้ปิดให้เรียบร้อยโทรศัพท์เราก็เหมือนกันอาจจะมีแอปที่มีกุรอานอยู่ในนี้มีอัสการ์ดอยู่ในนี้ก็เราก็อย่าไปเปิดสิขอเข้าห้องน้ำเนี่ยใช่ไหมปิดหน้าจอซะแค่นี้ก็ถือว่าผ่านแล้วใช้ได้แล้วนะแต่ถ้าเป็นที่ติดกับร่างกายเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ต้องเอาออกถ้าอยู่ในห้องน้ำที่บ้านถ้าห้องน้ำสาธารณะอันนี้เป็นเหตุสุดวิสัยปรากฏว่านกก็คาบแขนมานะตัวนี้มีการขัดแย้งกันว่าให้จัดการอย่างไรส่วนหนึ่งก็บอกว่าให้อาบน้ำกับอวัยวะที่เหลือนั่นแหละง่ายเลยถ้าเหลือแต่แขนนี่ไม่ต้องรีดท้องเลยนะนี่นะโอ้โหไม่ต้องไปรีดท้องเหลือแต่แขนอย่างเดียวอะลาดอย่างเดียวใช่ไหมไม่ต้องไปกดท้องไม่มีอะไรเลยก็เอาเฉพาะแขนนี่แหละมาอาบแล้วก็ห่อละหมาดฝังนะนี่คือทัศนะที่หนึ่งเพราะแขนของอับดุลรอมานบินอิตาบเนี่ยเหล่าซอฮาบะห์ก็เอามาอาบน้ำให้เหมือนกันอาบแต่แขนคนอื่นมายัดอื่นเนี่ยอาบนานเป็นชั่วโมงใช่ไหมมายัดเนี่ยอาบเป้วพี่น้องเอ้ย5นาทีเสร็จทำไมเร็วล่ะเหลือแต่แขนอันนี้เราไม่เอานะพี่น้องนะอ่านให้ครบต่อมาอีกทัศนะหนึ่งอิบนุฮัซมินบอกว่าถ้าร่างกายเนี่ยพบมากกว่าครึ่งตัวครึ่งส่วนค่อยอาบฮานาฟีบอกว่าถ้าเจอเกินกว่าครึ่งตัวเนี่ยค่อยอาบแต่ถ้าเหลืออยู่แค่บางส่วนอวัยวะบางส่วนสมมุติเจอแค่คออย่างเดียวตัวไม่เจอเลยเหลือแต่คอ
หลือแต่แขนอย่างเดียวเหลือแต่ขาอย่างเดียวที่เหลือโดนระเบิดสลายไปหมดแล้วไอ้แบบนี้ไม่ต้องอาบแล้วเอาห่อแล้วก็ละหมาดฝังเลยนะเพราะมันไม่มีอะไรให้อาบเรื่องของเรื่องอ่ะมันเหลือแต่แขนอย่างเงี้ยใช่ไหมตรงนี้ก็เลยเป็นทัศนะที่เห็นต่างกันอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงกระดูกอันนี้ต้องอาบนะสมมุติถ้าไปเจอคนที่เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้เหลือแต่พบแต่เหลือแต่อะไรละเหลือแต่โครงกระดูกแล้วก็เอาโครงกระดูกนี่แหละมากองรวมกันไม่ต้องมาต่อนะเดี๋ยวลำบากอีกต้องมานั่งต่อเอามากองมารวมกันนั่นแหละเสร็จแล้วก็อาบน้ำราดไปแล้วก็ห่อเสร็จก็ละหมาดฝังนะถ้าเหลือแต่โครงกระดูกละนะครับอันที่3ประเด็นอันที่3เนี่ยคนที่ตายชะหีดที่ไม่ต้องอาบน้ำเนี่ยก็คือบอกไปแล้วว่าคือคนที่อะไรคนที่ตายในสมรภูมิรบด้วยน้ำมือของคนต่างศาสนิกนั้นไม่ต้องอาบน้ำถึงแม้ว่าศพเนี่ยจะอยู่ในสภาพจะนาบาก็ตามไม่เกี่ยวกันต่อให้คนคนเนี้ยไปออกรบปรากฏว่าออกรบก่อนจะออกรบเนี่ยมีจะนาบาถามว่ามีไหมในอะไรนะในสมัยท่านรอซูลมีซอฮาบะห์คนหนึ่งที่อะไรนะที่ออกรบพอนบีประกาศให้ออกรบปั๊บแกดิ่งออกมาจากเตียงนอนเลยแล้วคืนนั้นเนี่ยเพิ่งหลับนอนกับภรรยาถ้าจะอาบน้ำยกฮะดัษเนี่ยเดี๋ยวไปร่วมกองทัพไม่ทันจริงไหมล่ะกว่าจะอาบน้ำเขาไปกันแล้วไอ้นี่ก็รีบคว้าดาบคว้าธนูปุ๊บก็ปีออกไปเลยไม่ทันอาบน้ำจะนะบะแล้วก็ไปได้ชะฮีดไปเสียชีวิตด้วยมีคนเจอมัยยัดปรากฏว่าน้ำเนี่ยเปียกเต็มไปตัวไปหมดแล้วมีคนสามซอบ้าถามว่าทำไมมัยยัดเนี่ยน้ำเปียกหมดเลยเขาบอกนบีบอกว่าอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาอาบน้ำจะนะบะให้เป็นคนที่อัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มาอาบน้ำจะนะบะให้เรียบร้อยแล้วมนุษย์ไม่ต้องไปยุ่งอัลลอฮ์จัดการให้เลยนะดังนั้นตรงนี้เป็นการบอกว่าคนจะมียานาบ้าหรือเป็นคนที่ไม่มียานาบ้านะมีฮะดัษใหญ่เลยนะต่อให้เสียชีวิตในสงครามอัลลอฮ์ถือว่าพ้นเลยพี่น้องไม่ต้องอาบน้ำเลยแล้วก็อิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลาตัซีลูฮุมฟะอินนะกุลลุจัรฮินนบีพูดเอาไว้บอกว่าไม่ต้องไปอาบน้ำพวกเขาคนที่ตายในสงครามศาสนาเนี่ยตายชะฮีดเนี่ยไม่ต้องไปอาบน้ำให้เขาเอากุลลูดามินนะหรือต้องไปเช็ดเลือดซับเลือดไม่ต้องหรือต้องไปเย็บแผลไม่ต้องทุกบาดแผลทุกเลือดที่มันไหลออกมาที่มันหลั่งออกมานั้นยาฟูฮูมิสกันเย้ามาเย้ามันเกียมะมันจะเป็นกลิ่นหอมเหมือนชะมดเชียงในวันกิยามะเลือดที่เขาไหลออกมาเนี่ยฝังไปพร้อมอย่างนั้นเลยทั้งชุดทั้งอะไรเลยนะแต่มีการห่อนะบางคนบอกเอ๊ะอาจารย์ไม่ต้องอาบน้ำเนี่ยแล้วต้องห่อไหมมีห่อนะครับนะห่อผ้านะแต่ชุดที่มีรอยเลือดมีอะไรไม่ต้องไปเช็ดเนี่ยคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้เป็นชะฮีดแต่เอาจะถูกอุบัติเหตุสมมติอุบัติเหตุมีบาดแผลหรือบางคนอาจจะถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตมีแผลไหมมีเลือดไหมมีไอแบบนี้ก่อนคนจะมาอาบน้ำเนี่ยเขาต้องทำอะไรต้องเช็ดออกให้หมดเลยถ้าเย็บได้เย็บคือจัดการให้เรียบร้อยหมดเลยแล้วค่อยอาบน้ำเพื่อไม่ให้เลือดมันอะไรเลือดมันไหลออกนะคือปิดบาดแผลซับอะไรให้หมดนั่นแหละแต่ถ้าเป็นกรณีของอย่างเดียวที่ปล่อยให้เลือดมันคายงั้นก็คือสำหรับคนที่ตายชะฮีดแต่ถ้าเป็นปกติเสียชีวิตแล้วมีเลือดไหลก็ต้องคอยปิดคอยซับอะไรให้หมดนะครับต่อมาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สั่งให้บรรดานักรบผู้เสียชีวิตในสมรภูมิอูฮุดเนี่ยนะฝังไปทั้งเลือดของพวกเขาโดยที่ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องละหมาดมีแค่ห่อแล้วก็ฝังอย่างเดียวนะกระฝันแล้วก็อะไรนะแล้วก็ฝังเลยคราวนี้ต่อมาอิหม่ามชาฟีได้กล่าวว่าหวังว่าการงด
การอาบน้ำการละหมาดเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยได้พบกับอัลเลาะห์ในบาดแผลต่างๆที่พวกเขาได้ประสบพบเจอเพราะมีรายงานว่ากลิ่นเลือดของพวกเขาเนี่ยมันจะหอมยิ่งกว่ากลิ่นชมดเชียงและเขามิได้พึ่งพาการละหมาดแล้วทำไมอ่ะไม่ต้องไปละหมาดให้เขาเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าเขาตายในสภาพที่มีเกียรติยศที่สุดแล้วบนหน้าดุนยานี้เลยไม่ต้องอาศัยการละหมาดอย่างพวกเราเนี่ยยังต้องอาศัยคนมาละหมาดให้มาขอดุอาให้แต่พวกเขาเนี่ยไม่ต้องแล้วกับผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในการเสียสละอันยิ่งใหญ่และอีกอย่างนึงก็เป็นการแบ่งเบาภาระของคนที่ออกรบด้วยไหนจะรบก็เหนื่อยต้องมาจัดการศพต้องมาอาบน้ำทีเราสมมติคนตายในวันนั้นเนี่ยคนตายเยอะมาก70กว่าคนต้องอาบน้ำกันกี่ครั้งอ่ะแล้วต้องอาบทีละไม่หยัดต้องมาจัดการบัตรโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ลำบากในการที่จะจัดการในภาวะที่เป็นการสู้รบกันอยู่ก็ทำให้มันเกิดความง่ายนะและถ้าหากต้องใช้เวลาตรงนี้ก็เกรงว่าจะเกิดอะไรเกิดการที่ศัตรูจะเห็นเป็นช่องเป็นโอกาสหันมารอบทำร้ายอีกมาบุกอีกเนี่ยมุสลิมมันกำลังอาบน้ำมาหยัดกันอยู่มันคงไม่มีเวลามายุ่งซื้อรบเอาบุกกันต่ออีกเห็นไหมหรืออยู่หรือต่างกำลังอยู่ในภาวะที่ห่วงใยครอบครัวนะอันนี้ก็คือฮิกมะวิทยาปัญญาทำไมศาสนาถึงบอกว่าสำหรับคนตายชะฮีดนั้นไม่จำเป็นต้องอาบน้ำนะพอเสร็จปุ๊บฝังได้เลยคราวนี้บางคนก็กล่าวว่าเหตุผลในการงดละหมาดเนี่ยเพราะว่าแท้จริงเนี่ยการละหมาดนั้นเนี่ยให้กับคนตายส่วนชะฮีดเนี่ยณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับพระองค์คือคนที่ยังอะไรอยู่มีชีวิตอยู่เขาไม่ตายณที่อัลลอฮฺนั้นแสดงว่าเมื่อไม่ตายณที่อัลลอฮฺก็ไม่จำเป็นต้องไปละหมาดให้นะครับต่อมาครับมีบรรดาชะฮีดที่ต้องอาบน้ำและต้องละหมาดให้เช่นเดียวกันบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าตายโดยที่ไม่ใช่ในสมรภูมิสงครามหรือไม่ใช่โดยน้ำมือของคนที่เป็นกาเฟตนั้นมีบางกลุ่มที่เรียกชะฮีดเหมือนกันแต่คนเหล่านี้เนี่ยจะต้องอาบน้ำต้องละหมาดให้กับพวกเขาพูดง่ายๆว่าก็คือต้องจัดการทั้งหมดเหมือนกับคนปกตินั่นแหละแต่เขาจะเรียกเป็นชะฮีดเหมือนกันตัวอย่างอันหนึ่งก็คือท่านอุสมานนะครับท่านอาลีเนี่ยล้วนเป็นชะฮีดนะเช่นท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีล้วนเป็นชะฮีดหมดเลยแต่ก็มีการละหมาดญะนาซะฮ์ให้นะครับหะดีษบทหนึ่งที่มีรายงานโดยยาบิดบินอาตีกบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าชะฮาดะตุซะบะอุนชะฮีดนั้นมีอยู่7ประเภทนะมีอยู่7อย่างด้วยกันซีวากอตลีฟีซะบีลิลละนอกจากการฆ่าการถูกฆ่าในหนทางของอัลเลาะห์แล้วเนี่ยยังมีอยู่อีก7เรื่องด้วยกันข้อที่1ก็คือมัตตูลครับชะฮีดุนใครที่เป็นกาลโรคกาลใช่ไหมกาลโรคโรคกาลโรคเป็นยังไงอ่ะอาจารย์กาลโรครู้จักไหมกาลโรคโรคโบราณจังเลยนะอันนี้ฉันไม่ค่อยรู้จักเป็นโรคระบาดสมัยก่อนกาลโรคน่าจะมาจากหนูหรือเปล่านะผมไม่รู้นะเป็นโรคระบาดสมัยก่อนนะข้ามไปแล้วกันนะกาลาโรคเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วแต่เมื่อก่อนเป็นโรคยอดฮิตตายกันเป็นเบื่อเลยนะพี่น้องกาลาโรคเนี่ยอันที่สองคนจมน้ำตายคนจมน้ำตายอันนี้ก็เหมาะสมไม่ใช่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นเรื่องของบ้านเราเนี่ยจะเกิดบ่อยโดยเฉพาะคนมีลูกเยอะนะหนึ่งในสาเหตุการตายก็คือการจมน้ำเด็กๆนะเด็กๆจมน้ำตายมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในตอนที่ฉันเรียนหนังสือค
คนนี่แหละคน3จังหวัดชายแดนนี่แหละไปทำงานสถานทูตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตคราวนี้รัฐบาลเขาก็เช่าบ้านให้ เช่าบ้านให้เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงแกก็แต่งงานมีลูกนะมีลูกคนหนึ่งลูกยังเด็กอยู่แหละก็เอาครอบครัวไปอยู่ปรากฏว่าเขาก็พยายามเลือกนะบ้านที่จะให้อยู่เขามีงบใช่ไหมยิ่งตำแหน่งสูงเนี่ยซีสูงเนี่ยงบในการซื้อเขาได้เช่าบ้านให้มันก็จะต้องตามตำแหน่งคราวนี้ก็เลยไปได้บ้านมีสระว่ายน้ำจริงๆแม่เขาเนี่ยไม่อยากให้มีหรอกเพราะกลัวลูกแต่เลือกไม่ได้มันต้องมีก็มีสระว่ายน้ำเป็นเราแล้วก็ยิ้มเลยเดี๋ยวแม่มีสระว่ายน้ำเว้ยแต่เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อรัฐบาลเขาจองมาแล้วก็ต้องเอาบ้านหลังนี้เลยในวันนั้นก็มีการจัดเลี้ยงในบ้านนะครับนะเด็กไม่รู้ยังไงพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายประตูก็ล็อกดีทุกอย่างแหละน่าจะมีคนเปิดแล้วก็เผลอแป๊บเดียวนิดเดียวแวบเดียวพี่น้องครับเด็กไปอยู่ใต้น้ำแล้วจมน้ำตกน้ำก็แม่เขาเนี่ยก็ว่ายน้ำไม่เป็นนะแม่เนี่ยรีบโดดลงไปในช่วงนั้นเนี่ยไม่มีคนเห็นนะมันเงียบเพราะว่าสระน้ำเนี่ยมันจะอยู่ที่ไกลนิดนึงไม่ได้อยู่ในตัวบ้านแต่แม่เนี่ยตามไปช่วยแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ช่วยลูกได้ลูกเนี่ยขึ้นมาที่ขอบได้จมลงไปแล้วแล้วก็แม่ลงไปช่วยแต่แม่เนี่ยไม่ขึ้นมาแม่จมอยู่ใต้แม่เสียชีวิตลูกรอดเขาก็ไปเปิดกล้องดูก็โอ้โหเห็นสัญชาตญาณของคุณแม่ที่เสียสละนะลูกตายนะแต่แม่เนี่ยขอโทษทีลูกรอดแต่แม่เนี่ยเสียชีวิตช่วยลูกนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่คนนี้เขาก็เลยแต่งงานกับน้องสาวของคนที่เสียชีวิตนี่แหละแต่งอีกรอบนึงไงแต่งกับน้องสาวเสียสละนะก็คืออยากจะดูแลหลานคนนี้ก็เลยมาแต่งเพื่อที่จะได้ดูแลหลานต่อแล้วก็เป็นภรรยาคนต่อมาด้วยก็น่ารักกันนะฮัมดุลิลละห์อันนั้นคนที่ตายโดยการจมน้ำเนี่ยนิคนเนี้ยที่ตายโดยการจมน้ำช่วยลุงเนี่ยก็ถือว่าเป็นชะฮีดในผลบุญยิ่งใหญ่เลยนะอันต่อมาที่3คนตายด้วยเรื่องโรคเยื่อหุ้มปอดอันนี้โควิดเลยจ้าโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นชะฮีดนะจะโควิดยุคแรกนะไอ้ยุคที่ลงปอดอ่ะที่นอนคว่ำหน้ากันน่ะไอ้นี่แหละเป็นชะฮีดด้วยถ้าเป็นมุสลิมเราเป็นคนดีมีอีหม่านเนี่ยได้ชะฮีดด้วยอันที่4ตายด้วยโรคท้องร่วงอันนี้พวกอหิวาตกโรคและอันที่5เนี่ยถูกไฟคลอกตายอันที่6ถูกสิ่งปรักหักพังตึกลงมาถล่มเสียชีวิตและอันที่7ก็คือคลอดลูกตายนี่สำหรับผู้หญิงอย่างเดียวเลยถ้าคลอดลูกแล้วเสียชีวิตนะได้ชะฮีดบางคนบอกไม่น่าหรือเปล่าไม่น่าไม่ได้เพราะนั่นไม่ใช่มุสลิมเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเราสิเป็นมุสลิมะเราที่คลอดลูกแล้วเสียชีวิตเนี่ยจะได้ชะฮีดด้วยแต่ชะฮีดที่ฉันเล่ามาทั้ง7ข้อต้องอาบน้ำกาฟันละหมาดฝังเหมือนปกติไม่ใช่ว่ายกเว้นนะแต่เป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่สาเหตุหนึ่งฮิกมะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุเนาะจะเห็นไหมว่าเป็นอุบัติเหตุสิ่งที่ปรักพังมาอะไรอีกจมน้ำตายอะไรเงี้ยเพราะอะไรพี่น้องเพราะเป็นการให้ของขวัญกับคนเราคนดีเหล่านี้เพราะอะไรพี่น้องเพราะการเจ็บตายเนี่ยการป่วยตายเนี่ยมันมีฮิกมะห์อยู่คนที่ป่วยตายที่นอนแย่แล้วเป็นโรคแล้วก็หมดลมไปหรือว่าตายกับเตียงนอนเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่อัลลอฮ์อะไรอภัยโทษถูกไหมยิ่งเจ็บนานเท่าไรเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะลดบาปไปเรื่อยๆซอบัตอดทนอัลลอฮ์ก็ลดบาปไปเรื่อยๆอีกมุมหนึ่งในขณะที่เขาเจ็บเป็นโรคหรือมีการเตือนจากอัลลอฮ์เนี่ยเขามีโอกาสในการกลับเนื้อกับตัวตอบัตตัว
อะไรที่มันไม่ดีไม่งามมาเขาก็จะขอมาอัพเขาจะขอเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกับเป็นการประวิงเวลาให้กับบ่าวของพระองค์แต่คนที่แบบปุ๊บไปเลยเนี่ยมันไม่ได้เตรียมอะไรเลยอย่าว่าแต่สั่งนู่นสั่งก็ยังไม่ได้สั่งอะไรทั้งนั้นแต่คนที่เจ็บใกล้จะตายเนี่ยเขายังได้สั่งเสียยังได้บอกยังได้มีการสำนึกผิดยังได้มีการให้มีเขาเรียกว่าเตรียมใจกันไว้สำหรับคนเป็นนั้นมันก็เป็นการให้กำลังใจส่วนหนึ่งด้วยว่าคนคนหนึ่งที่ไปแบบกระทันหันอย่างโควิดเนี่ยป่วยได้อาทิตย์หนึ่งไปแล้วโอ้โหเหมือนกับเพิ่งเห็นกันหลักๆตอนโควิดเนี่ยไวมากเลยเนาะเจอกันสัปดาห์หนึ่งอย่างขออนุญาตเอ่ยนามนะทนายกรีมเนี่ยไปเจอเขาตอนกุรบันยังเจอกันอยู่เลยพออีกสัปดาห์หนึ่งพอแกติดปั๊บไปเลยไอ้เราก็บอกวันนั้นเราก็เข้าไปกอดแกด้วยก็เก็บตัวเลยช่วงนั้นเก็บตัวเลยไปกอดแกด้วยแต่วันนั้นก็โดนกันทั้งหมดเลยในวงนั้นนะก็คือต้องไปตรวจไปอะไรแต่ฉันก็ไม่เจอนะทำดีละยุคนั้นยุคแรงลงปอดไปพึบป่วยไม่กี่วันแล้วยิ่งคนมีโรคซ้อนอยู่ด้วยนะมีเบาหวานมีความดันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผลไม้ที่สุกงอมพร้อมเด็ดแล้วพอไอ้โควิดมาปั๊บก็หลุดเลยลดเลยปุ๊บไปเลยเอาแหละถือว่าเป็นชะฮีดนะเพราะว่าอะไรเพราะเป็นโรคเกี่ยวกับเยื่อหุ้มปอดด็อกเตอร์ผมก็เสียชีวิตจากชะฮีดเหมือนกันด็อกเตอร์ฟาลาห์มันดากาดอันนี้ก็เสียชีวิตจากโรคโควิดนะครับเป็นอุสตาดด็อกเตอร์ที่สอนอะกีดะห์ฉันนะที่ประเทศคูเวตอัลลอฮ์ยารฮัมนะรอฮิมฮุมวะอีกรายงานหนึ่งจากบูรอบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเอาอะไรเป็นเกณฑ์นะที่พวกเจ้าจะนับว่าเป็นชะฮีดในหมู่พวกเจ้าพวกเขาก็ตอบว่าท่านรอซูลครับบุคคลที่ถูกฆ่าในวิถีทางของอัลลอฮ์นั่นแหละคือชะฮีดท่านนบีตอบว่าทางนั้นชะฮีดในประชาชาตินี้ของฉันเนี่ยช่างน้อยเหลือเกินถ้าเอาแค่คนตายเฉพาะคนที่ตายในสงครามศาสนาน่ะนะน้อยยิ่งอย่างปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีเลยใช่ไหมเพราะไม่มีค่อยมีสงครามศาสนาพวกเขาก็ถามว่าแล้วถ้าเช่นนั้นยังมีใครอีกหรือครับท่านรอซูลนบีจึงบอกมันกูตีและฟีซาบีลินและฟาหัวชะฮีดุนใครที่ถูกฆ่าในหนทางของอัลเลาะห์ถือว่าเป็นชะฮีดทั้งหมดอันเนี้ยพี่น้องครับไม่ได้รวมในเรื่องของการออกรบอย่างเดียวนะอันเนี้ยรวมถึงการต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งที่ศาสนาบอกให้หวงแหนเช่นมีคนจะมาข่มขืนเมียเราไม่ได้เลยไม่ได้เลยมาพูดแบบนี้ดูถูกภรรยาเรารักไปเข้าไปสู้กับมันเลยและเราตายเนี่ยเราได้ชะฮีดด้วยมีคนจะมาปล้นเราก็สู้กับมันหยุดอะไรนะฉุดกระชากตะลากถูกันไปปรากฏมันเก่งมันแจ๋วกว่ามันก็แทงเราตายเราได้ชะฮีดนะแต่ถ้าเราแทงมันตายอันนี้เราไม่ได้ชะฮีดนะเพราะเรายังมีชีวิตแต่มันเนี่ยกลายเป็นคนที่ตกนรกเพราะมันถือว่ามันเป็นฆาตกรแต่ถ้าเราสู้แล้วเราตายเราได้ชะฮีดแปลว่าเราได้ทั้งขึ้นทั้งร่องถ้าเราสู้นะแต่บางคนบอกอาจารย์ฉันขอโทษนะแค่ไอกับเจ็บท้องแล้วอ่ะแค่จะไปฉี่ก็ไม่มีแรงอ่ะฉันจะไปสู้ไงอ่ะให้มันไปได้ไหมล่ะก็ถ้ายอมให้มันไปก็ถือว่ารักษาชีวิตก็ไม่เป็นไรนะคือการรักษาชีวิตก็ไม่ผิดแต่ถ้าสู้ผิดไหมไม่ผิดเพราะอิสลามสอนให้เรารักษาอะไรบ้างหนึ่งศักดิ์ศรีของเราอาริดุลแปลว่าเกียรติยศเนี่ยเราต้องป้องกันไหมต้องปกป้องไม่ใช่ใครขอโทษจะมาว่าเรายังไงก็ได้ช่างมันเถอะนิ่งเพราะอย่างเดียวตกลงไม่ต้องแก้ตัวกันเลยไม่ต้องบอกกันเลยเหรอไม่ต้องชี้แจงเลยมีคนก็กล่าวหา1 2 3 4เฉยมาว่าขอโทษดิมาว่ามะเราว่าย่อเราว่าสารพัดสารเวสใส่ได้เราเฉยอย่างนี้แสดงว่าเราเปิดแปลกแล้วเพราะอะไรมันก็ต้องปกป้องเฮ้ยไม่ได้นะคุณพูดแบบนี้ไม่ได้นะผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะต้องชี้แจงแก้ไข
พี่น้องรู้ไหมว่าเทคนิคของคนที่พยายามปั้นน้ำเป็นตัวเนี่ยคืออะไรพูดทุกวันพูดทุกวันเทคนิคของมุนาฟิกที่สร้างความปั่นป่วนให้กับโลกอิสลามในยุคท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยอับดุลลอฮ์บินซาบะเนี่ยมันโกหกทุกวันมันบอกทุกวันว่าท่านอุสมานเนี่ยไปแต่งตั้งแต่ญาติพี่น้องเป็นคนไม่มีความสามารถไปที่ไหนมันไปพ่นไปหมดเล่าทุกวันจนกระทั่งคนบอกเฮ้ยมันต้องจริงบ้างแล้วเว้ยไม่มีมูลหมาไม่ขี้หรอกว่างั้นเอาคนเรามันชอบคิดอย่างงี้ใช่มั้ยมันต้องจริงบ้างแล้ววะไม่งั้นมันจะพูดเป็นตุเป็นตะเด้ออ่ะหัดยาต้องคิดอย่างงั้นใช่มั้ยจริงๆมันปั้นน้ําเป็นตัวหมดเลยไม่จริงเลยสักข้อไม่จริงเลยสักอย่างนึงแต่มันอาศัยอะไรอาศัยเนียนอาศัยเล่าอาศัยบอกทุกวันแล้วไอ้คนถูกอะไรเนี่ยถูกว่าก็ไม่ชี้แจงด้วยเฮ้ยเห็นมั้ยมันนิ่งมันต้องจริงแล้วแหละไม่ได้นะไอ้ดุลเนี่ยเกียรติยศของเราต้องปกป้องนะครับนั้นอิสลามจึงมีข้อหากอซับไงใครที่มากล่าวหาหญิงที่เป็นมุฮซินเป็นผู้หญิงที่ดีและไปบอกว่าเขาทำซีนาไปพูดแบบเนี้ยผู้หญิงคนนี้ไปร้องทุกข์กับกอดีเรียกมาถามว่าแกไปพูดใช่ไหมว่านี่เขาไปทำซีนาเนี่ยอ๋อฉันมันปากจ้ะฉันก็เลยว่าไปและมีอะไรนะมีพยานหลักฐานไหมว่าเขาทำจริงอ๋อไม่มีหรอกมีแค่เห็นหลังไหวโดนเคี่ยนทันทีเลยพี่น้องครับโดนเคี่ยนทันทีเลย80ทีข้อหาไปใส่ร้ายคนนะดังนั้นเกียรติยศต้องปกป้องอะไรนะทรัพย์สินของเราก็ต้องปกป้องนะครับเชื้อสายวงตระกูลก็ต้องดูแลปกป้องนะมีอะไรอย่างชีวิตของเราก็ต้องปกป้องและก็ศาสนาต้องปกป้องอันนี้คือสิ่งที่ศาสนาให้เราหวงแหนแล้วก็ปกป้องต่างๆนะไม่มันมีอันตรายเอาต่อมาว่ามันมาตาฟีซาบิลิลลาฟะฮุวะชะฮีดนะคนที่ตายในหนทางของอัลลอฮ์นะตายในหนทางของอัลลอฮ์เมื่อกี้ถูกฆ่าในหนทางของอัลลอฮ์อันนี้คนที่ตายในหนทางของอัลลอฮ์นะครับวะมันมาตาฟิตออูนคนที่ตายโดยการละโรคและก็คนที่ตายด้วยกับโรคในท้องเป็นโรคในท้องเสียชีวิตก็ถือว่าชะฮีดและคนที่จมน้ำตายกอรีกุจมน้ำตายต่อมานบีบอกว่าผู้ใดที่ปกป้องมันกุติละดูนะมาลีฮีฟะฮุวะชะฮีดใครที่ตายอันเนื่องจากการปกป้องทรัพย์สินของเขานะอันนี้ถือว่าชะฮีดบอกไปแล้วเนาะกูติละดูนะดะมีฮีฟะฮุวะชะฮีดปกป้องเลือดเนื้อของเขาคนจะมาทำร้ายคนจะมาฆ่าเราสู้นะแล้วเราสู้ไม่ได้เราตายอันนี้เราก็ถือว่าเราชะฮีดว่ามันกูติละดูนะดีนี่ใครต่อสู้เพื่อศาสนาถือว่าชะฮีดใครต่อสู้เพื่อครอบครัวถือว่าชะฮีดเหมือนกันนะคนที่จะมาทำร้ายภรรยาเราต่อสู้ถือว่าชะฮีดนะครับอ่ะมันมีอันนึงนะเขาบอกว่าอะไรล่ะเขาสู้มันมีเสือคนหนึ่งเขาบอกเขาสู้เลยแล้วมีพยากรณ์เขาถามว่ามันมาข่มเหงภรรยาเหรอบอกก็ภรรยาก็โดนด้วยแต่ที่ยอมไม่ได้เลยนะมันมาข่มเหงน้องภรรยาน้องเมียอันนี้สู้ตายเลยมันบอกอันนี้มันดูแปลกๆเว้ยมือทำไมมันดูปกป้องน้องเมียจังวะ อันนี้เขากระซ้ากันเลยนะครับจริงน้องภรรยาเนี่ยพี่น้องนะถือว่าเป็นมะห์รอมเราเป็นมะห์รอมที่ไม่ตลอดกาลเพราะเราแต่งงานกับพี่แล้วเนี่ยน้องจะกลายเป็นสิ่งเป็นบุคคลที่ถูกห้ามแต่งอิสลามห้ามเป็นพยาธิครัวรวบหมดเลยพี่น้อง3คนเลิกไปถูกแล้วเว้ยเหมาหมดเลยไม่ได้ได้คนเดียวและยิ่งสมัยก่อนนี่นะหนักเลยไม่รู้อัญญาทันหรือเปล่าถ้าไปชอบไอ้นี่นะไปชอบขอโทษทีไปชอบไอ้จูและไอ้นี่ไม่ยอมออกเรือนนะยุ่งเพราะเขาไม่ให้แต่งไอ้จูไม่ได้มีผัวขอโทษทีไม่ได้มีผัวเพราะไอ้นี่ไม่แต่งเพราะเขาต้องรอลำดับให้ไอ้นี่ไปก่อนพอไอ้นี่เสร็จไอ้งูไปไอ้งูไปไอ้เงาะไปมีกี่คนไม่รู้ไอ้แง่ไปต่อไม่รู้มีอะไรมั้งไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไอ้จูอ่ะฮะ
จูหมดเวลาจูขึ้นคานมาดิเออสมัยก่อนเนี่ยเขาน่ารักนะเออเหมือนกับเป็นการบังคับไปในตัวแบบไอ้จูมึงอยากมีผัวมึงต้องให้อีนี่มันแต่งก่อนเป็นอย่างนั้นแต่ทุกสมัยนี้ไม่ใช่นะเดินเข้าไปถึงไอ้นี่ก็ยังไม่มีไอ้คนรองก็ไม่มีไอ้จูมันสวยกว่าเพื่อนนะได้ก่อนเลยเอาไปก่อนเลยจูไปก่อนแล้วเป็นไงวันนี้ก็เป็นคานเลยไอ้นี่เออเนี่ยคนสมัยก่อนเขาละเอียดเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วคนสมัยเราไม่รู้ใครพร้อมไปก่อนในบ้านก็ไปขอไอ้จูไปไอ้จูก็อยู่บ้านอยู่กับแม่ไอ้จูก็อยู่กับแม่ไปนี่แหละน่ารักคนเล็กมีส้วมอะไรนะอ๋อมีเป็นส้วมอ๋อมีส้วมอ๋อภาษาคนโบราณคนเล็กมีส้วมคือมีบ้านอ๋อทำไมไม่เรียกส้วมอย่างเดียวล่ะห้องรับแขกก็มีอ่ะส่วนคนที่เป็นตาศาสนิกเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปอาบน้ำอยู่แล้วนะอันนี้ข้ามไปเลยเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะคราวนี้ลักษณะของการอาบน้ำเนี่ยจำเป็นจะต้องอาบน้ำคนตายนั้นเนี่ยต้องให้น้ำถูกทั่วร่างกายง่ายมากเหมือนอาบน้ำยกระดับนั่นแหละคือเทคนิคของมันก็คือให้น้ำทั่วร่างกายถึงแม้ว่าเขาจะมียานาบ้าหรือมีประจำเดือนอยู่ก็ตามสมมติคนตายเนี่ยยังเป็นสาวอยู่ในวันนั้นที่ตายมีรอบเดือนด้วยมีรอบเดือนไหลอยู่เลยนะก็ให้อาบน้ำให้ทั่วนะแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยแล้วกันนะปิดให้มันเรียบร้อยนะครับล้างให้เรียบร้อยและควรจะวางผู้ตายเนี่ยไว้ที่สูงอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่บ้านเรามีบิดุลเหตุที่มีบิดุลเพราะว่าเนี่ยศาสนากำหนดว่าให้วางไว้ที่สูงไม่ใช่ไปวางไว้ใต้ตู้กับข้าวเห็นไหมเอามาไว้ใต้ตู้กับข้าวแล้วกันอะไรเงี้ยมันอยู่มันไม่เหมาะมันต้องวางไว้ที่สูงๆหน่อยถ้าไม่มีบิดุลเนี่ยได้ไหมได้แค่ก็ได้เห็นโต๊ะเนี่ยโต๊ะนี่ก็สูงอยู่วางได้เหมือนกันหมดแหละแต่บ้านเราที่เป็นบิดุลเนี่ยเพราะว่ามันจะง่ายตอนอาบน้ำนั่นแหละพอวางเสร็จปุ๊บเขาก็เปิดบิดุลก็ใส่ไปข้างในเสร็จก็อาบน้ำนะอ่ะต่อมาก็บอกต่อว่าเปลื้องผ้าผู้ตายเนี่ยการเปลื้องผ้าหรือถอดเสื้อผ้าของเขาเนี่ยแล้วเอาผ้ามาปิดสิ่งพึงสงวนถอดแล้วก็ให้มีผ้าเนี่ยปิดสิ่งที่พึงสงวนเอาไว้นะถ้าผู้ตายไม่ใช่เด็กนะครับถ้าเป็นเด็กไม่เป็นไรถ้าเด็กแก้ผ้าได้เลยว่าเด็กตายเราไปอาบน้ำให้เด็กเด็กไม่ต้องปิดแล้วเด็กไม่มีปัญหาถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องหาอะไรปิดนะผู้ชายก็จะมีสรงผืนนึงอะใส่เอาไว้ระหว่างสะดือกับหัวเข่าแค่นั้นแหละที่เหลือก็เปิดหมดนะคือผมไม่เคยอาบผู้หญิงนะไม่ต้องมาถามฉันนะมาเป็นผู้หญิงไม่เคยอาบไม่รู้ต้องผู้หญิงไปถามกันเองอาบไปเป็นด้วยถ้าเป็นผู้ชายผมก็อาจจะพบผู้ชายนะครับผู้หญิงก็อาบผู้หญิงนะคราวนี้ผู้ชายก็จะมีแค่นี้แหละสรงไว้ถึงหัวเข่าผู้หญิงทำยังไงไม่รู้นะคราวนี้ต่อมาควรที่จะให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยออกไปไม่เหมือนละหมาดญะนาซะห์นะละหมาดญะนาซะห์นี่เปิดมาเต็มที่ใครก็ได้มาถ้ารู้ข่าวอะมาแต่พอเป็นอาบน้ำปั๊บสงวนเอาไว้เฉพาะคนในเท่านั้นต้องคนที่เป็นคนในนะไม่ใช่ใครผ่านมาเฮ้ยบังมาไอ้เดินผ่านมากินกาแฟไอ้มาเข้ามาอันนี้ไม่ใช่และจำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ด้วยพูดยังไงต้องเป็นคนดีไม่ใช่เอาคนสบุโรสบุเรมาอาบน้ำไม่ใช่ทำไมอ่ะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ซื่อสัตย์เพราะโอกาสของคนคนนั้นอาจจะไปเห็นบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นสมมติไปเห็นอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นปั๊บในตอนนั้นเนี่ยและเป็นคนไม่ดีด้วยคราวนี้เป็นไงกระจายมันแน่พี่น้องรู้ไหมโอ้โหฉันไปอาบน้ำยานาซามาอันนึงอ๋อโลมีตรงนั้นด้วยมีไอ้นี่ด้วยมันก็พูดไอ้ของไม่ดีไปแต่ถ้าเป็นคนดีเขาจะเงียบเอาไว้นะทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการแพร่นะ
สิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับดังนั้นการอาบน้ำยะนาซะห์ไม่ใช่ใครก็ได้นะครับต้องเลือกคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนดีเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องไม่ดีไปพูดข้างนอกนบีบอกว่าลิยักซิลเมาตากุมอัลมุมูนอัลมะมูนูนจงให้คนที่มีความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นคนที่อาบน้ำให้กับคนตายของพวกเจ้าและจำเป็นที่จะต้องเนียดตั้งใจอาบน้ำให้กับผู้ตายเพราะเขาเป็นผู้ที่ถูกระบุให้อาบน้ำให้หมายถึงไอ้คนเนี้ยต้องเนียดตั้งใจด้วยอาบน้ำให้กับผู้ตายเนียดในใจต้องแน่นอนแหละก็ต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาระบุใช่ไหมให้ไปอาบให้ต่อมาให้รีดท้องเบาๆนะครับเพื่อเอาสิ่งที่ค้างอยู่ออกเขาก็จะจับประคองแล้วก็กดรีดท้องและก็ขจัดนายิสออกบนร่างกายและก็เอาผ้าเนี่ยศาสนานะบอกเอาไว้ว่าไม่ให้เอามือเปล่าๆเนี่ยไปสัมผัสที่อวัยวะเพศอ้าวอาจารย์เขาผู้ชายเหมือนกันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปจับดังนั้นในสมัยก่อนไม่มีถุงมือเขาทำไงเขาเอาผ้าเย็บใช่ไหมเอาผ้าพันนั่นแหละพันหรือเย็บเป็นถุงเอาไว้แล้วก็ใช้ผ้านั้นแหละถูจับนี่เป็นมารยาทบางคนบอกไม่ถนัดกูมือเปล่าแม่งเลยถอดอันนี้ไม่ได้เรียนหนังสือมาต้องใส่ถ้าเป็นปัจจุบันนี่ง่ายมากก็คืออะไรถุงมือยางเขาใส่ถุงมือยางเท่านั้นแหละอย่าไปทำเป็นเซียนนะเฮ้ยฉันไม่ต้องฉันมือเปล่าย่อฉันเองฉันรักไม่เกี่ยวอะมันนี้มันเป็นเรื่องที่ศาสนากำหนดว่าให้เอามีการคือถ้าตัวส่วนอื่นไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นตรงเอาอวัยวะพึงสงวนเนี่ยต้องเอาผ้าพันนะครับคราวนี้ไอ้ขั้นตอนนี้เนี่ยพี่น้องนะฉันเองก็ยังไม่เคยทำไอ้ขั้นเดียวอะขั้นตอนในการล้างทวารหนักโดยเฉพาะทวารหนักนะครับล้วงก้นเนี่ยเพราะว่ามันต้องเป็นคนที่มีความชำนาญและก็ต้องเขาเรียกว่านั่นแหละต้องทนได้และล้วงเป็นด้วยนะส่วนใหญ่เนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีแหวนเอาไว้ ใครล้างต้นกูละเอาแหวนไป ก็เป็นรางวัลให้กับคนล้างก้นนี่คนโบราณต้องมีเป็นอย่างนั้นนะเขาเตรียมไว้เลยมีแหวนอยู่วงนึงเขาบอกว่าเนี่ยให้คนล้างก้นคราวนี้ก็แย่งกันดิล้วงมันอันนี้ไม่ต้องนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้แหวนหรอกเป็นนะตอนลุงฉันเสียก็น้องชายเป็นคนจัดการฉันคนอาบน้ำละหมาดคนอะไรนะอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องมีหนึ่งคือต้องไม่มีความรู้สึกขยักขยแยงคนใกล้ชิดอย่างพ่อลูกอย่างเงี้ยโหเขาไม่มีอยู่แล้วทำเต็มที่แล้วครั้งหนึ่งในชีวิตพี่น้องนะจะทำก็ทำให้ดีแต่ถ้าเป็นคนอื่นมาจะมีความรู้สึกนิดนึงเพราะไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นคนใกล้ตัวเราเนี่ยดีที่สุดนะครับแต่ว่าจะมีคนคอยกำกับหมดยังลึกไปเอาเข้าไปดูดิเอาอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยบอกนะเขาบอกต่อว่าต่อมาให้ทำน้ำละหมาดเหมือนกับที่ทำน้ำละหมาดโดยที่ไปละหมาดนั่นแหละเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิบดะนะบีมายามีฮิมนะบิมายามีมินิฮิมพวกเธอเนี่ยจงเริ่มจากทางขวาของนางก่อนและบรรดาที่อาบน้ำละหมาดวะมาวาดีอะอัลวูดูอิมินฮาแล้วก็เริ่มจากการอาบน้ำละหมาดเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของมุมินที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ตามร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดเพราะนบีเนี่ยจะจำได้ไหมนบีจะจำอุมมะของท่านจากกุรรอนะและก็ตะจีนกุรรอและก็ตะจีนนะคือที่หน้าผากที่หน้ามีดวงอยู่ก็คือหน้าที่โดนอาบน้ำละหมาดแล้วก็ร่องรอยตามข้อเนี่ยข้อมือข้ออะไรเนี่ยนะครับนะและก็ให้อาบน้ำเขาเนี่ย3ครั้งด้วยน้ำนะด้วยสบู่แล้วก็เริ่มด้านขวา
หากไม่สะอาดก็ทำเพิ่มได้แต่ให้เป็นเลขคี่เนี่ยสำคัญ3 5 7นะเป็นเลขคี่เป็นครั้งไปเพราะนบีพูดว่าอิกซิลนะฮาวิทรอนนะพวกเธอจงอาบน้ำให้แก่หล่อนเป็นจำนวนคอมซันเอาซาบานเอาอักซามินซาลิกาอินนะจนกว่าจะมั่นใจว่าเห็นควรก็คือเป็น5เป็น3เป็น5เป็น7อันนี้สำหรับผู้หญิงสำหรับผู้หญิงนะที่มีผมยาวผู้หญิงเนี่ยไว้ผมยาวเป็นเรื่องปกติผู้ชายก็ผมแบบผมนี่แหละไม่ต้องไว้ผมยาวนะผมแบบผมนี่แหละนะผู้หญิงมีผมยาวทำยังไงถ้าผู้ตายเป็นผู้หญิงเนี่ยซุนนะให้แก้ผมของนางออกแล้วอาบน้ำต่อมาก็ถักเปียให้นางใหม่เนี่ยผู้หญิงก็จะมีการถักเปียอันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงเลยผู้ชายส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมสั้นปล่อยให้มันอยู่ด้านหลังของนางในหะดีษของอุมมุอะตียะที่บอกว่าแท้จริงพวกหล่อนนั้นได้ถักเปียให้กับท่านหญิงไซนับซึ่งเป็นบุตรสาวของท่านนบี3เปียด้วยกันนะและดิฉันก็และพวกหล่อนก็ได้แก้ผมของนางและเสร็จแล้วก็ถักเปียใหม่นะครับนี่ให้มีการถักเปียด้วยนะสำหรับผู้หญิงที่มีผมยาวนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะ เมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วก็ให้เอาผ้าสะอาดเนี่ยมาซับร่างกายให้แห้งซับน้ำด้วยซับน้ำให้แห้งนะเพื่อไม่เวลาห่อเนี่ยเป็นไงมันเปียกแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้อะไรลงนะพอยกมาใช้เขาจะใช้สำลีเต็มเป็นฐานเลยเนาะโปะหมดแหละผู้ชายเนี่ยของฉันเนี่ยผู้ชายเนี่ยโปะหมดแล้วก็ห่อใช้สำลีทั้งหมดเลยสำลีเยอะมากใช้สำลีห่อแต่ซับก่อนนะซับก่อนให้มันหมาดก่อนแล้วก็สำลีห่อพอห่อเสร็จออกโปะตามข้อพับซับหมดเกือบทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็จะห่อคราวนี้มันยังไม่ถึงขั้นห่อมันยังอาบน้ำอยู่นะเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ใช้เครื่องหอมได้พระเจ้าจงรมควันให้กับผู้ตายรมควันเนี่ยพูดเหมือนนึกถึงมือไส้กรอกเนี่ยถ้าเป็นบ้านเรานี่เขาเรียกอะไรบ้านเราเขาจะจุดเลยจุดกัมมยานจุดธูปไงไม่ได้เป็นของไม่ใช่เป็นของในตามซุนนะเราเนี่ยจุดธูปได้ไม่มีปัญหาแต่เป็นธูปอีกแบบนึงนะไม่ใช่ธูปแบบไปธูปหอมธูปอินเดียไอเราเนี่ยไปซื้อธูปมาผิดเอาธูปอีกแบบนึงมางงเลยอันนั้นของศาสนาอื่นเขาไอ้คนใช้ซื้อธูปจะซื้อเป็นด้วยถ้าไม่มีธูปหอมธูปอินเดียก็เป็นกัมมยานจุดกัมมยานให้มันมีกลิ่นหอมในช่วงที่อาบน้ำนะอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับอีกนิดนึงนะมีหะดีษบอกเอาไว้ว่าการตะยัมมุมให้กับผู้ตายกรณีที่ไม่สามารถอาบน้ำได้เนี่ยใช้ได้เหมือนกันมีกรณีอะไรบ้างที่ต้องตะยัมมุมให้กับผู้ตายหนึ่งถ้าไม่มีน้ำปรากฏว่าไปตายในที่ไม่มีน้ำเลยทำไงอ่ะก็ตะยัมมุมแทนไปเลยนะครับโดยใช้ฝุ่นดินแทนการอาบน้ำให้กับคนตายนะครับในทำนองเดียวกันหากคิดว่าร่างกายเมื่อโดนน้ำแล้วมันจะยุ่ยเปื่อยคือโดนน้ำไม่ได้ถ้าโดนน้ำขอโทษทีเนื้อหลุดออกมาเลยบางคนร่างกายไปมีอย่างมาหยัดหนึ่งจมน้ำตายอ่ะแล้วก็แบบมันอืดไปหมดแล้วโดนน้ำไม่ได้เขาก็ใช้ตะยัมมุมเอาลูบๆไปใช้ฝุ่นเอานะตีที่มือฝุ่นรูปที่หน้าแล้วก็ปุ๊บที่มือก็จบละพอละเพราะมันโดนน้ำไม่ได้นะหรือถ้าผู้หญิงเนี่ยไปตายสมมุติผู้หญิงคนเนี้ยไปตายอยู่และไปตายในที่ที่มีแต่ผู้ชายอย่างเดียวเลยและไม่ได้แต่งงานด้วยนะคราวนี้ผู้ชายต้องอาบน้ำให้ใช่ไหมในหลักการศาสนาเนี่ยไม่ให้ผู้ชายไปแก้ผ้าผู้หญิงคนนี้แม้ว่าจะตายไปแล้วนะให้ทำยังไงก็ให้เธอใส่ชุดเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ทำตะยัมมุมไปทำแค่ตะยัมมุมให้เอาฝุ่นรูปที่หน้าฝุ่นรูปที่มือจบไม่ให้แก้ผ้าด้วย
เช่นเดียวกันถ้าบุชายไปตายอยู่ในมือผู้หญิงหมดเลยผู้หญิงต้องอาบน้ำให้บุชายคนนี้ก็ใช้ตะยัมมุมนะครับนะอ่ะนี่ก็คือหนังสือเขาก็เขียนเอาไว้นะครับแต่กรณีนี้อาจจะยากนิดหนึ่งและอีกมัสอะลาหนึ่งพี่น้องก็คือสามีอาบน้ำให้กับภรรยาภรรยาอาบน้ำให้กับสามีได้ต่างเพศที่อาบน้ำกันได้มีเฉพาะอะไรเฉพาะสามีภรรยาเท่านั้นฉันเนี่ยขอโทษทีนะยังอาบน้ำให้แม่ฉันไม่ได้เลยคิดว่าขนาดมาฉันเนี่ยฉันเป็นที่หนึ่งแล้วนะนบีบอกใช่ไหมอันดับหนึ่งของผู้ชายคือแม่แต่พอถึงเวลาก็ต้องให้คนอื่นอาบเพราะว่าฉันอาบให้มากไม่ได้เพราะคนละเพศกันแต่ของฉันเนี่ยอาบให้ย่อได้ให้ย่อได้แม้กระทั่งลูกสาวเราเนี่ยเราเป็นลูกเรารักลูกสาวเรามากลูกสาวเราเสียชีวิตเราก็อาบให้ลูกสาวเราไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นอาบเพราะนบีเนี่ยลูกสาวตายนบีไม่ได้อาบเองนะนบีให้ใครอาบนบีให้พวกเธอเนี่ยคนดีๆอาบให้แต่เป็นพิเศษจริงๆสำหรับคนที่เป็นสามีภรรยากันเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านหญิงไอชาบอกว่าเรามุดหากว่าเธอตายก่อนฉันก็ปลีและตะละกอซันตุกีฉันเนี่ยที่เป็นฉันก็คือนบีเนี่ยนะจะอาบน้ำให้กับเธอวะกะฟันตุกีแล้วก็จะหอมมายัดให้แก่เธอด้วยนะครับแล้วก็ท่านหญิงท่านอบูบักรอัสซิดดีกก่อนจะเสียสั่งเลยบอกว่าให้คนอาบน้ำเป็นภรรยาอาบให้ภรรยาอาบให้คราวนี้เราจะสั่งใครก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายก็ดูสภาพด้วยบางทีจะให้ภรรยาอาบให้ภรรยานี่นะเดินก็ เหนื่อยแล้วแกก็โอ้โหท่านถุงเอ่ยหิ้วถุงเอ่ยอะไรเอ่ยเพิ่งไปผ่าลำไส้มาเลยโอ้แล้วก็เธอยังไงฉันไม่ให้ใครอาบเธอต้องอาบนะโอ้ลุยเดี๋ยวตายก่อนดีกว่าดูแล้วเหนื่อยดูด้วยใครแข็งแรงไหมเออถ้าเขานี่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยเอออาบแต่ถ้าเขาไม่ไหวก็เอาเธอก็สั่งเอาแต่ความสมควรแล้วกันนะแต่อย่างน้อยไอ้ช่วงที่อยู่ในอะไรวิธีน่ะเธอก็อยู่ด้วยแล้วกันดูขั้นตอนดูอะไรไปเธอก็ช่วยเขาอยู่นั้นไม่เป็นไรไม่ต้องไปไล่เขาออกนะถ้าเป็นสามีภรรยาเนี่ยเขาอยู่ได้ไม่เป็นไรเพราะเขาเห็นเอารอกันได้และตรงนี้ศาสนาก็บอกว่าอย่าว่าแต่อะไรขอโทษทีอย่าว่าแต่อาบน้ำให้กันเลยตอนมีชีวิตเนี่ยอาบน้ำด้วยกันยังได้เลยอย่ามองเป็นเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงนะถ้ามองแบบนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเรากำลังตำหนิท่านนบีเพราะนบีเนี่ยอาบน้ำให้กับมันขอโทษเพราะนบีอาบน้ำกับใครอาบน้ำกับภรรยาอาบด้วยกันภาชนะเดียวกันไม่มีปัญหาสามีภรรยาเนี่ยโรแมนติกอาบน้ำด้วยกันได้โต๊ะรู้เข้าใจนะคือมันต้องแปลให้เข้ากับยุคสมัยด้วยโต๊ะกะกีเนี่ยไปแปลปั๊บเนี่ยแล้วก็ไอเราก็แปลกันอะไรนะแปลให้โต๊ะให้กีฟังกีวิธีสร้างความโรแมนติกคืออาบน้ำด้วยกันแต่ไม่ได้แปลให้โต๊ะฟังโต๊ะอาบน้ำอยู่ไอ้กีก็จะเปิดประตูไอ้โต๊ะก็บอกว่ามึงจะเข้ามาทำไมกูเอาตีนยันประตูไว้งัดกันอยู่นั่นแหละประตูพันก็อาจารย์เขาแปลบอกให้อาบน้ำด้วยกันกับโต๊ะมึงจะเข้าทำไมแค่นี้ก็อึดอัดอโลอันนี้ดูสภาพนิดนึงอันนี้แปลได้ยุคไหนรู้ไหมถ้าหนุ่มสาวเนี่ยถ้ามันพึ่งนิก้ากันเนี่ยแปลต้นเนี่ยนะเชื่อเถอะชอบไอ้บ้านเนี่ยเตรียมตัวเลยเลาะลูกเลาะกอนออกจากห้องน้ำเลยเนี่ยมันกะเลาะกอนออกแล้วไม่ต้องล็อกกันแล้วไม่รู้แหละมันชอบจู่โจมถ้าเป็นสมัยโต๊ะไสกีเนี่ยอย่าพึ่งไปแปลเรื่องนี้แปลเรื่องไอ้นี่อาบน้ำไม่หยัดดีกว่าแปรอาบน้ำไม่หยัดอย่าไปแปรอาบน้ำด้วยกันเลยนึกสภาพแล้วผมไม่ไหวนะโอ้นะอ่ะแต่ท่านนบีเนี่ยความน่ารักนะนะท่านนบีก็จะแสดงความโรแมนติกในครอบครัวแต่ไม่แบบไม่ได้นะไม่ได้เป็นการโชว์นะผมบอกก่อนนะไอ้ทุกวันเนี่ยมันอาศัยเขาเรียกลูกโชว์ลูกแสดงผมยอมรับว่าไอ้ความหวานทุกวันเนี่ยมันไม่หวานในบ้าน
มันเป็นหวานนอกบ้านเป็นหวานโชว์ซะส่วนใหญ่อย่างฉันเนี่ยอย่างฉันเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกไอ้พี่ไปหวานนอกบ้านเนี่ยฉันยังหวานในบ้านฉันไม่รู้ดิฉันอายคนไปหวานนอกบ้านแต่ทุกวันเนี่ยมันไม่อายกันเลยนะมันหวานนอกบ้านกันจะงงไปหมดเลยแต่ว่าส่วนหนึ่งของความดีงามเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับมันเป็นเรื่องไอ้คำว่าเอฟแปลว่าเป็นเรื่องที่น่าละอายในการที่จะไปแสดงความรักต่อหน้าทารกำนันไม่ดีนะเพราะอะไรเพราะหนึ่งสายตาอิจฉาน่ากลัวอันที่สองบางครั้งไม่เหมาะสมไอ้โดนไอ้จูงมือกันนี่น่ารักไม่เป็นไรไอ้ประเภทแบบฝรั่งจูบกันอะไรขนาดนั้นน่ะไม่ไหวหรอกมันน่าเกลียดนะอย่าทำนะอันนี้มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมตะวันตกที่น่าเกลียดจนพวกเราเป็นมุสลิมเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะแสดงความรักในบ้านนะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องของการอาบน้ำนะครับนะจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีเรื่องอย่างอื่นอีกที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับก็ด้วยกับเวลาพอสมควรพอดีผมมีพูดต่อนะครับที่คลอง10เดี๋ยวต้องไปต่อนะ11โมงนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับสลับนิดนึงนะเพราะปกติครูยะจะสอนกุรอานก่อนนะครับขอมาอัพด้วยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาพูดก่อนนะวันนี้จากลาเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์